นายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทบทวนและศึกษาเรียบร้อยแล้วเบื้องต้นกำหนดเพดานการจัดเก็บภาษี3ประเภทคือที่ดินเพื่อการเกษตรจัดเก็บอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยจัดเก็บร้อยละ 0.5 อาคารพาณิชย์หรือที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์จัดเก็บอัตราร้อยละ2แต่การจัดเก็บจริงจัดต่ำกว่าเพดานที่กำหนดไว้ขณะที่โครงสร้างภาษีจะมีลักษณะถดถอยคือราคาที่ดินต่ำกว่าไร่ละ 30,000 บาทจะจ่ายภาษีเฉลี่ยร้อยละ 0.5 ส่วนที่เกิน 30,000 บาทจ่ายร้อยละ 0.25 นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางการลดหย่อนภาระภาษีเช่นการกำหนดให้บ้านและที่ดินที่มีมูลค่าไม่เกิน2ล้านบาทจ่ายอัตราร้อยละ25ของภาระภาษีหากมีราคามากกว่า2ล้านบาทแต่ไม่เกิน4ล้านบาทจ่ายภาษีอัตราร้อยละ50ของภาระที่ต้องจ่ายเจ้าของบ้านจะจ่ายภาษีเพียง500บาทและราคาบ้านและที่ดินเกินกว่า4ล้านบาทให้จ่ายเต็ม 100% ของภาระภาษี